ในช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีการขยับตัวขึ้นไปเหนือ 1,600 จุดแล้วบางวันก็มีการขยับลงไปนะคะแต่ว่าก็จะขึ้นลงแถวๆนี้นะซึ่งนักลงทุนหลายๆคนนะคะอาจจะมีความกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนค่ะเพราะกลัวว่าจะเป็นการรีบาวด์แค่ชั่วคราวแต่จากการสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็มีมุมมองเชิงบวกนะคะแล้วก็มองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เซตอินเด็กซ์ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นขาขึ้นค่ะโดยมีมุมมองว่านักลงทุนเนี่ยได้รับรู้ในเรื่องของการออกดอกเบี้ยนโยบายต่างๆของเฟดไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของฟันโฟที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะโดยเขามองกรอบดัชนีเอาไว้ดังนี้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองกรอบดัชนีที่ 1,576 จุดไปจนถึง 1,670 จุด Trinity มองที่ 1,560 ไปจนถึง 1,660 จุด Financier ให้ไว้ที่ 1,580 ไปจนถึง 1,650 จุดส่วน DAO ให้ไว้ที่ 1,580 ไปจนถึง 1,630 จุดค่ะ